searching for music for your next video. ทองคำผันผวนมากนะคะเมื่อวานนี้ดิ่งลงมากถึง70 เหรียญกว่านะคะก่อนที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นค่ะแต่ฟื้นตัวขึ้นก็ไม่ไกลนะคะมีการย่อกลับลงมาอีกแล้วนะคะเรามาดูกันบ้างนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่เข้ามากดดันทองนะคะรวมทั้งเทรนต่อไปในวันนี้จะมีอะไรจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ต้องติดตามคืนนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรน่าติดตามนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเริ่มจากกราฟนะคะทองคำนะคะประจำเดือนสิงหาคมค่ะ มีการเหวี่ยงกรอบกว้างมากนะคะถึง230 เหรียญนะคะมีการทำไฮไว้ในช่วงต้นเดือนสิงหาค่ะที่ 2,075 เหรียญหลังจากนั้นทิ้งตัวลงแรงค่ะแล้วก็มาแตะโลสุดนะคะสำหรับเดือนนี้ไว้ที่ 1,862 ก่อนที่จะรีบาวกลับขึ้นมาค่ะชนไฮในช่วงสัปดาห์นี้บริเวณ 2,015 นะคะ แล้วก็ย่อลงมาอีกแล้วค่ะจะเห็นว่าแท่งแดงๆนี่นะคะเป็นแท่งของเมื่อวานนี้ค่ะทั้งวันเนี่ยมีการทำไฮไว้ได้เพียง 2,006 นะคะก่อนที่จะล่วงลงมานะคะแตะโลที่1,924 ค่ะแล้วก็มีการฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงวันนี้นะคะวันนี้ทำไฮได้เพียง 1,955 นะคะแล้วก็ล่วงลงมาอีกแล้วค่ะล่าสุดอยู่ที่ 1,927 นะคะ จะเห็นว่าวันนี้เป็นแท่งแบบนี้ค่ะมีการทำหางแฉลบด้านบนนะคะแล้วก็มีแรงขายสลับออกมานะคะจะเห็นว่าไส้เทียนเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับตัวเนื้อเทียนนะคะค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้โลของเมื่อวานนี้นะคะถ้าหลุดต่ำกว่า 1924เนี่ยมีโอกาสที่มุมมองเนี่ยจะเป็นลบมากขึ้นนะคะกราฟนี้บอกอะไรของอะไรได้บ้างนะคะ เริ่มจาก moving average ค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1,927
ือได้ว่าต่ำกว่า moving average 10วันแล้วก็ moving average 21วันด้วยนะคะสะท้อนมุมมองระยะสั้นทางเทคนิคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังยืนเหนือโซน moving average 50วันค่ะ moving average 50วันจะอยู่ที่ 1,859 นะคะ moving average 100วันจะอยู่ที่ 1,783 ตามเส้นสีฟ้านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องบอกได้เลยว่าราคามุมมองเริ่มเสียในระยะสั้นนะคะหลังจากเมื่อวานเนี่ยเป็นแท่งสีแดงแบบเต็มแท่งสะท้อนแรงขายมากกว่าแรงซื้อแล้วก็เป็นแรงขายที่หนักด้วยปิดนะคะใกล้โลเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะโดยอาจจะใช้ปัจจัยทางเทคนิคประกอบนะคะแต่ว่าขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะมาดูกันที่ดอลลาร์อินเด็กซ์บ้างนะคะดอลลาร์เนี่ยเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้ดีดขึ้นแรงค่ะมีการดีดขึ้นจากโลสุดรอบ27เดือนนะคะแต่ภายหลังจากช่วงที่มีการเปิดเผยผลรายงานการประชุมเฟดเมื่อคืนนะคะดอลลาร์กลับดีดตัวขึ้นค่ะเนื่องจากเฟดเนี่ยมีการเน้นย้ำชัดค่ะว่ามาตรการ yield curve control ยังไม่เหมาะกับเฟดในขณะนี้นะคะแล้วก็ยังไม่เหมาะกับเศรษฐกิจสหรัฐรวมทั้งมีความคลุมเครือค่ะไม่ได้บอกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการออกมาตรการใหม่ๆใดๆเลยนะคะเลยทำให้ดอลลาร์มีการเรียกได้ว่ามีแรงซื้อคืนกลับขึ้นมาค่ะก็เลยเป็นปัจจัยกระตุ้นแรง take profit ในตลาดทองคำนะคะค่อนข้างแรงเหมือนกันที่ทองคำลงมาเมื่อวานนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมอนิเตอร์ดอลลาร์ต่อค่ะว่าเทรนด์จะเป็นยังไงถ้ามาดูนะคะอาจจะโฟกัสแนวนี้ก็ได้นะคะถ้าดอลลาร์เนี่ยไม่ยอมร่วงกลับลงมาต่ำกว่าโซน 92.88 ลงไปนะคะมีแนวโน้มที่อาจจะดีดตัวขึ้นต่อก็ได้นะคะถ้าดอลลาร์เนี่ยไม่ยอมหลุดเส้นนี้แล้วดีดตัวขึ้นต่อก็ต้องระวังแรงขายทำกำไรในตลาดทองคำเช่นกันนะคะก็ต้องมาจับตาต่อไปว่าดอลลาร์จะเป็นยังไงนะคะโดยดอลลาร์จะเคลื่อนไหวยังไงก็ต้องมาดูตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรจะออกมาแล้วตัวเลขคาดการณ์เป็นยังไงนะคะสำหรับ อีกหนึ่งข่าวค่ะที่เข้ามากระทบแล้วก็กดดันทองอย่างหนักเหมือนกันค่ะเป็นข่าวดีค่ะเกี่ยวกับจีนกับสหรัฐค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมากลับมาเจรจากันแล้วนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์จีนออกมายืนยันเองเลยนะคะว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยจะยกหูโทรศัพท์คุยกันอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะตรงนี้ก็กระตุ้นแรงขายทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเห็นว่าเขาได้มีการบอกนะคะว่าจะคุยกันเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนั้นน่ะถูกเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดแต่พอเขากลับมาเตรียมที่จะเจรจาการค้ากันเนี่ยทั่วโลกก็เลยมีความหวังว่าถ้ามันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นระหว่าง2ประเทศนี้สามารถเขาเรียกว่าสามารถกลับมาคุยกันในแนวโน้มที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นนะคะผ่อนปลนซึ่งกันและกันช่วยลดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศได้บ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้ระอุมากๆค่ะนับตั้งแต่สหรัฐเนี่ยกล่าวหาว่าจีนเป็นต้นตอโควิด-19 นะคะลามมายันประเด็นฮ่องกงลามมายันทะเลจีนใต้นะคะแล้วก็เรื่องหัวเว่ยด้วยนะคะที่สหรัฐเนี่ยประกาศจะจำกัดการดำเนินธุรกิจของหัวเว่ยนะคะโดยจะจำกัดการเข้าถึงชิปนะคะก็เลยทำให้ความตึงเครียดเนี่ยมันระอุขึ้นมาโดยตลอดแล้วก็ทำให้ทองปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดว่าแนวโน้มของประเทศต่อไปจะเป็นยังไงนะคะถ้าหากเป็นในเชิงบวกก็ต้องระวังแรงขายทองคำนะคะแต่ถ้าเกิดกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะช่วยพยุงราคาทองคำไว้ได้นะคะก็ต้องติดตามค่ะสำหรับค่ะปัจจัยที่ต้องติดตามคืนนี้นะคะเป็นไฮไลท์เลยนะคะก็จะมีตัวนี้ค่ะตัว unemployment claim นะคะหรือว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะคะจะมีการเปิดเผยในช่วงคืนนี้นะคะมีการ forecast นะคะหรือว่าคาดการไว้ที่ 930,000 ตำแหน่งถือว่าต่ำกว่า1ล้านนะคะใครจำกันได้บ้างว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการเปิดเผยจำนวน jobless claim ออกมาต่ำกว่า1ล้านเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถือได้ว่า
ตัวเลขเนี่ยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะคะอันนี้เป็นกราฟย้อนหลังนะคะถ้าดูขยายก่อนนะคะกราฟนี้บ่งชี้ถึงอะไรนะคะบ่งชี้ถึงจำนวนชาวอเมริกันค่ะที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานหมายถึงคนตกงานนั่นแหละค่ะยิ่งกราฟแท่งยิ่งสูงเท่าไหร่หมายถึงคนตกงานเยอะขึ้นเท่านั้นนะคะตอนนี้ค่ะดูเหมือนแนวโน้มเนี่ยจะลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเดือนตั้งแต่เดือนมีนานะคะเริ่มพุ่งขึ้นมีนาปีนี้เลยนะคะมีนาเมษาเนี่ยพีคมากๆเลยนะคะช่วงนี้ค่ะโควิดระบาดหนักในสหรัฐนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัวเลขค่อยๆมีการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเนี่ยค่ะที่บอกไปเมื่อสักครู่เดือนที่แล้วค่ะสัปดาห์โทษทีค่ะสัปดาห์ที่แล้วค่ะตัวเลขเนี่ยมีการลดลงมากกว่าลดลงมาต่ำกว่า1ล้านรายนะคะถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ตัวเลขในตลาดแรงงานสหรัฐนะคะดังนั้นจะต้องดูสัปดาห์นี้ค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะ forecast ไว้ที่อย่างที่บอกค่ะ 930,000 ตำแหน่งนะคะถ้ามีแนวโน้มออกมาชะลอตัวลงนะคะน่าจะเป็นปัจจัยกดทองต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามตัวเลขอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าหากตัวเลขเนี่ยออกมาเยอะกว่าตัวเลข forecast เนี่ยนะคะก็อาจจะกระตุ้นแรงซื้อคืนในตลาดทองคำได้เช่นกันเพราะว่าจะมีผลต่อ US ดอลลาร์นะคะตัวนี้นะคะ medium impact expected นะคะหมายถึงว่ามีนัยสำคัญเหมือนกันนะต่อตลาดนะคะเป็น forex factory ให้เป็นสีส้มๆนะคะจะมีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะก็แนะนำจับตาตัวเลขในคืนนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเรามาดูกราฟนะคะกราฟทางเทคนิคบ้างเป็นยังไงนะอันนี้เป็นกราฟไลน์1ชั่วโมงนะคะก็จะย้อนให้ดูไปตั้งแต่ทองขึ้นไปทำออลไทม์ไฮเลยนะคะตั้งแต่วันที่7นะคะมีการทิ้งแรงค่ะมาแตะ1862ในวันที่12สิงหาก่อนที่จะรีบาวขึ้นช่วงนี้ค่ะทองลงมา213เหรียญรีบาวขึ้นตรงนี้ก็ประมาณ140กว่าเหรียญได้นะคะขึ้นไปแตะแถวๆ2015ค่ะแต่พอแตะ2015ปุ๊บจริงๆ2015เนี่ยมันเคยเป็นโซนที่เป็นแนวต้านนะคะเพราะมันเป็นโซนนี้ค่ะแตะพอดีเลยเป็นแนวต้านที่ YLG ให้ไว้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะทองขึ้นไปแตะมานะคะแต่ไม่สามารถผ่านไปได้ไม่สามารถกลับขึ้นผ่านโซนนี้ไปได้นะคะจึงถูกขายลงมาอีกครั้งหนึ่งลงมาอีกครั้งหนึ่งประกอบกับขาล่าสุดหลุดกรอบค่ะตรงนี้นะคะที่ตีเป็นกรอบสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นเนี่ยเรียกว่า rising wedge ค่ะเป็น price pattern ชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็น bearish pattern นะคะก็คือเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อนั่นเองนะคะประกอบกับพอหลุดโซนแนวรับตรงนี้ปุ๊บก็มีแรงขายหนักเลยค่ะลงมาแตะ 1,924 เมื่อวานนี้นะคะก็เมื่อวานนี้ลงมาช่วงนี้ค่ะประมาณ70เหรียญ70กว่าเหรียญได้นะคะวันนี้ค่ะวันนี้เป็นลักษณะนี้ค่ะรีบาวขึ้นไปทำไฮไว้ที่ 1,955 โซนนี้นะคะอันนี้คือวันนี้แต่ไม่ผ่านนะคะจริงๆเราให้แนวต้านไว้ที่1960ค่ะก็ใกล้ๆกับขึ้นไปใกล้ๆกับแนวต้านของเราแต่ไม่ผ่านนะคะก็เลยย่อลงมาอีกเพราะฉะนั้นทำยังไงดีนะคะต่อทองให้ดูนี่ค่ะ1924เป็นโลเมื่อวานนี้ให้จับตาเลยนะคะถ้าหลุดโมเมนตัมเชิงลบจะมากขึ้นเพราะถือเป็นการทำ lower low หรือว่าจุดต่ำสุดใหม่ถ้าหลุดเนี่ยใครที่ซื้อมาแล้วแล้วรับความเสี่ยงได้น้อยจำเป็นอาจจะต้อง stop loss ออกไปก่อนนะคะแล้วค่อยถอยจุดซื้อนะคะไปยังแนวรับถัดไปที่1906ค่ะ1906ถ้าลากมาค่ะจะเป็นโลของวันที่12สิงหาคมนะคะจะเป็นโลจุดนี้ค่ะถ้ายืนไว้เนี่ยค่อยกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งนึงหรืออาจจะถอยจุดซื้อไปเพื่อรอดูการตั้งฐานของราคาก็ได้นะคะเนื่องจากถ้าดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ยปัจจัยด้านฟันดาเมนทัลเนี่ยค่ะปัจจัยบวกใหม่เริ่ม
เริ่มจางๆหายไปจากตลาดค่ะเพราะว่าความตึงเครียดกับสหรัฐกับจีนเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วหลังจากเขาบอกว่าจะกลับมาคุยกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้นักลงทุนก็ยังคงรอคอยการกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงตรงนี้ปัจจัยบวกตรงนี้หายไปส่วนเรื่องรายงานการประชุมเฟดเมื่อคืนก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเฟดไม่ได้มีการส่งสัญญาณใช้มาตรการใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะปัจจัยบวกตรงนี้ก็หายไปต้องไปรอนู่นแล้วค่ะการประชุมแจ็คสันโฮนะคะในช่วงสัปดาห์หน้าวันพฤหัสและศุกร์นะคะเป็นการประชุมของเฟดนะคะก็ต้องดูอีกครั้งนึงว่าจะมีการส่งสัญญาณใดๆเพิ่มเติมหรือเปล่าหรืออาจจะไปดูถ้าพูดถึงเรื่องเฟดนะคะก็อาจจะต้องไปดูการประชุมในเดือนกันยายนค่ะวันที่15 16กันยานะคะจะมีการประชุมเฟดอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยยังมองหาปัจจัยบวกใหม่ๆไม่ค่อยเจอนะคะก็ต้องระวังแรงขายสลับออกมานะคะแล้วก็ดูดอลลาร์ด้วยนะคะว่าดอลลาร์เนี่ยจะมีการฟื้นต่อหรือว่าจะมีการร่วงลงต่อนะคะโอเคค่ะดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะแต่ถ้ายืนเหนือ1924ได้ยืนเหนือ1924ได้มีโอกาสรีบาวด์กลับขึ้นไปได้นะคะแนวต้านที่เราให้ไว้ก็คือ1960ค่ะถัดไปเป็นแนวต้าน1981ค่ะเราสามารถลากดาวเทนไลน์ได้อีกจุดหนึ่งนะคะถ้าตีมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลากลงมาเนี่ยจะพบว่าเจอเส้นกดลงมานะคะอันนี้คือดาวเทนไลน์เพราะว่าราคามีการทำระดับสูงสุดที่ลดลงนะคะหรือว่าทำ higher low นั่นเองนะคะเราสามารถลากกรอบนี้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะอึ๊บๆนะคะเทรนด์ไลน์อันนี้เป็นสั้นๆอีกจุดหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นกรอบสั้นๆนะคะที่เราอาจจะใช้ดูได้นะคะถ้ายังไม่สามารถเบรกโซนนี้ค่ะโซนนี้ขึ้นไม่สามารถทำไฮใหม่เหนือไฮวันนี้1955ก็ต้องระวังค่ะไม่สามารถเบรกเส้นนี้ขึ้นไปได้ก็ต้องระวังแรงขายเป็นระยะค่ะจะพบว่าดาวเทรนด์ไลน์เนี่ยจ้องจะ กดดันราคาอยู่นะคะยกเว้นว่าถ้าผ่าน1981ได้มุมมองเชิงบวกถึงจะดีขึ้นค่ะนะคะก็แนวโน้มระยะสั้นเป็นลบนะคะสำหรับตัวทองคำแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าพบถ้าดู RSI นะคะเริ่มเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซลหรือว่าเข้าเขตขายมากเกินไปแล้วนะคะในกราฟไทม์เฟรมระยะ1ชั่วโมงก็อาจจะมีแรงดิดกลับขึ้นได้บ้างต้องบอกว่าบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆเราควรดูเทรนเป็นหลักก่อนแล้วค่อยดูอินดิเคเตอร์ประกอบนะคะแต่ตราบใดที่เทรนยังเป็นลงยังเป็นขาลงแบบนี้เรายังไม่สามารถเบรกเอาท์กลับขึ้นไปได้นะคะยังไม่มีแรงซื้อกลับเข้ามาเนี่ยก็ต้องระวังการลงต่อของราคานะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีข้อมูลประมาณนี้นะคะที่เตรียมมาใครมีคำถามสอบถามเข้ามาได้นะคะเสียงเบามากค่ะเบามากแล้วค่ะโอเคค่ะได้เดี๋ยวนะคะคุณสมจินตะนาอุดมสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมถามมาได้เลยนะคะราคาจะหลุด1924มีกี่เปอร์เซ็นต์คะให้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงค่ะที่จะหลุดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะตอนนี้จ่อแล้วตอนนี้อยู่1926ค่ะต้องบอกเลยว่าต้องดูค่ะถ้าหลุด1924อ่ะให้ถอยจุดซื้อไปเลยนะคะมีโอกาสที่ราคาจะทิ้งตัวลงต่อได้นะคะต้องมอนิเตอร์ค่ะแต่ถ้ายังยืนได้เนี่ยก็จะรีบาวกลับค่ะต้องดูค่ะถ้าหลุด1924ก็น่าจะลงต่อนะคะโอเคค่ะโดยอาจจะใช้ดูตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ประกอบด้วยก็ได้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคืนนี้น่าจะลงต่อใช่ไหมครับเทรนระยะสั้นเป็นขาลงแบบชัดเจนเหมือนกันค่ะก็อย่างที่บอกให้ดอกจันโฟนี้เลยค่ะ1924โลเมื่อวานค่ะวันนี้ทำโลใหม่ต่ำกว่าโลเมื่อวานนี้ก็ต้องระวังแรงขายค่ะแต่ถ้าเกิดไม่หลุดก็อาจจะรีบาวกลับขึ้นได้นะคะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะดอลลาร์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวเลขที่แนะนำไปเลยนะคะตัวเลข
unemployment claim คืนนี้ค่ะถ้าออกมาบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มมีทิศทางฟื้นตัวขึ้นนะคะตัวเลขเนี่ยออกมาต่ำๆนะคะและต่ำกว่าล้านคนเนี่ยจะเป็นปัจจัยบ่งชี้ย้ำว่าเศรษฐกิจสหรัฐเหมือนจะฟื้นตัวขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะกระตุ้นแรงขายทองแล้วก็เป็นหนุนตัว US ดอลลาร์ได้เพราะว่าระยะสั้นค่ะจะเห็นว่าดอลลาร์ค่ะดีดตัวขึ้นมาชันมากเลยนะคะอันนี้เป็นกราฟราย15นาทีนะคะมีการฟื้นตัวขึ้นมาชันแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าดูตัวกราฟไลน์เดลี่หรือว่าเป็นเทรนระยะยาวหน่อยนะจะพบว่าดอลลาร์ค่ะยังอยู่ในเทรนขาลงอยู่เพียงแต่ว่าลงมาเยอะแล้วค่ะอันนี้ให้ดูเป็นยาวของดอลลาร์นะคะกราฟไลน์เดลี่จะเห็นว่าเป็นขาลงชัดเจนนะคะทาร่าก็ยังเป็นดาวเทรนอยู่นะคะประมาณนี้ค่ะเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยการอ่อนตัวของดอลลาร์เนี่ยเริ่มหยุดคือเริ่มหยุดไหลอะค่ะแล้วก็ประกอบกับเริ่มชนกรอบด้านล่างเลยมีแรงรีบาวกลับขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์ดูเหมือนจะฟื้นในระยะสั้นนะคะก็อาจจะกดทองได้นะคะแต่ระยะยาวเนี่ยถ้าตราบใดที่ดอลลาร์เนี่ยค่ะยังเป็นดาวเทนอยู่ก็อนาคตสำหรับทองคำในระยะกลางยาวก็ยังมีโอกาส เป็นบวกต่อได้นะคะถ้าตราบใดที่ต้องไปดูกราฟทองไลน์เดลี่นะคะตอนนี้ค่ะยังมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวกับทองอยู่นะคะเพราะว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะกราฟในระยะยาวจะส่งสัญญาณไม่ดีก็ต่อเมื่อหลุดโซน1885ค่ะให้ทุกท่านอาจจะจดไว้เลยก็ได้นะคะ1885 1884เป็นแนวรับสำคัญเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นกรอบแนวรับด้านล่างตรงนี้ค่ะถ้าย่อลงมาไม่หลุด1880 1885เนี่ยก็ยังถือว่าเทรนยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ถ้าหลุดเนี่ยจะส่งสัญญาณไม่ดีนะคะกับทองคำในระยะยาวนะคะสวัสดีค่ะเสียเทรนขาขึ้นต้องหลุดเท่าไหร่คะถ้าเป็นเทรนขาขึ้นในระยะกลางกับยาวอย่างที่บอกนะคะถ้าจะเสียเทรนจริงๆอ่ะควรที่จะหลุด1880 1885ลงไปอันนี้จะเสียเทรนขาขึ้นในระยะกลางแล้วก็ยาวจริงๆแล้วอะค่ะก็จะต้องมาดูการปรับฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะมีโอกาสลง1840ไหมถ้าจะลงมาถึง1840ต้องหลุด1880ให้ได้ก่อนนะคะ1840นี่ก็ลึกเหมือนกันเนาะแต่ว่าพูดถึงว่าทองคำผันผวนมากค่ะเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะเห็นว่าทองร่วงวันเดียว100กว่าเหรียญก็เห็นมาแล้วนะคะในระยะนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะคะทาง YLG นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะออมทองค่ะเราสามารถเข้ามาลงทุนนะคะออมทองกับ YLG เพียงใช้เงินเพียง10บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถออมทองได้แล้วนะคะสามารถเปิดบัญชีนะคะหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE @นะคะ YLG Boolean นะคะหรือว่าจะเป็นเพจ Facebook YLG Boolean นะคะรวมทั้งค่ะก็นอกจากนี้นะคะแนะนำนักลงทุนเก่งกำไรด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าทองผันผวนมากๆค่ะขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ